สร้อยมันอยู่ไหนอะฮะไหนโอ๊ยเจ็บนะเจ็บซะบ้างจะได้จำแล้วก็ออกไปได้แล้วอย่ามายุ่งของผมแล้วก็เลิกได้เลยนะไอ้นิสัยชอบหาของคนอื่นเนี่ยจำเอาไว้เลยนะของมีค่าทุกอย่างในบ้านเนี่ยผมเก็บไว้ในเซฟหมดแล้วเพราะว่าไม่ไว้ใจกูว่าเมียเนี่ยจะยักยอกเอาไปให้ชูคำก็ชูสองคำก็ชูคุณนี่สมองกลับหรือเปล่าฮะคนที่มีชู้อะคุณไม่ใช่ฉันใส่นี่ไม่เปลี่ยนเลยนะฮะนอกจากจะไม่ยอมรับผิดแล้วยังจะโยนความผิดมาที่ฉันอีกก็ผมไม่ผิดอ่ะไม่ผิดก็ไปเปิดดูสิไปในเซฟอะไหนสร้อยอยู่ไหนแล้วทำไมผมต้องทำตามคำสั่งด้วยจำเอาไว้เลยนะในบ้านหลังเนี่ยผมเป็นคนออกคำสั่งไม่ใช่คุณ